สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมดดำพูดถึงแม่แตงโมล่าสุดพิธีกรฝีปากแซ่บอย่างมดดำคชาภาได้เปิดเผยในรายการแฉว่าอยู่ๆก็มีบุคคลปริศนาแอดไลน์มาหาเหล่าดาราที่เป็นเพื่อนแตงโมในไลน์ซึ่งเรื่องนี้มดดำก็มองว่าไม่น่าไว้ใจแล้วเพราะโทรศัพท์อาจจะอยู่กับคนไม่ดีได้และอยากให้คุณแม่ของแตงโมเร่งแจ้งความให้ไวที่สุดเพราะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าโทรศัพท์ของแตงโมจะมีอะไรอยู่บ้างโดยมดดำได้บอกว่าเขาแอดไลน์มาหาทุกคนก็คือแอดคนที่อยู่ในไลน์แตงโมเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าคิดง่ายๆเลยโทรศัพท์อาจจะไปอยู่ที่เขาหรือเปล่าดาดาพูดว่าแต่แม่ยืนยันว่าอยู่ที่แม่มดดำบอกว่าก็ไม่รู้ไงถ้าอยู่ที่แม่ทำไมแม่ไม่ไปแจ้งความถ้าแม่บอกว่าวันนี้ฉันคุยกับทนายเดชาทนายบอกว่าอยากจะส่งแตงโมวันพรุ่งนี้ก่อนแม่ใจเย็นก้องปิยะเอสุภชัยอัมพัชราภาจัดงานให้อยู่แม่ไม่ต้องแม่แต่งตัวสวยๆไปพอแต่แม่ต้องไปแจ้งความเพราะถ้าแม่ไม่แจ้งความแม่มั่นใจได้ไงว่าโทรศัพท์มือถือของลูกแม่มันจะมีอะไรที่ดีหมดทุกอย่างแล้วอยู่ดีๆเอาของไม่ดีไปให้คนอื่นทำไมดาดาพูดต่อว่าถ้ามือถืออยู่ในมือของบางคนแล้วใครเป็นคนส่งให้มดดำบอกว่าทำไมแม่ไม่ไปแจ้งความเพื่ออายัดทุกสิ่งทุกอย่างก่อนแม่บอกแม่ไม่แจ้งความดาดาบอกต่อว่าต้องรอดูหลังงานว่าแจ้งไหมมดดำบอกว่าไม่แจ้งเพราะแจ้งไม่ได้แจ้งเดี๋ยวโป๊ะแล้วมั่นใจหรอขนาดแกมีลูกมีผัวแล้วเวลาเห็นผู้ชายหล่อๆเรายังมีแอลผู้ชายได้เลยเราจะมั่นใจได้ไงว่าในไลน์ทั้งหมดมีแต่สิ่งดีๆทำบุญค่ะทำบุญถ้าแกรู้ว่ารูปที่มันส่งให้กระติกเป็นรูปอะไรแกรู้แล้วแกจะช็อกแดกดาดาพูดต่อว่าน่าจะรูปไม่ดีเนอะมดดำบอกว่าเป็นรูปส่วนตัวเป็นคลิปเขาถึงเอามาลงไงว่าเห็นคลิปแล้วใช่ไหมเขาถึงพูดไงระวังนะว่ากระติกแตงโมจะไม่มีที่ยืนเรียกได้ว่าเรื่องราวชักจะไปกันใหญ่แล้วล่ะครับเอาเป็นว่าถ้ามือปริศนาหวังดีจริงๆก็ช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคดีดีกว่าเพราะสาวแตงโมก็จากไปแล้วอย่าให้มีเรื่องเสื่อมเสียหรือเสียหายเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ